สมเด็จพระปิยมหาราชทรงเป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดที่พระองค์ทรงครองราชถึง42ปีนอกเหนือจากที่พระองค์ทรงครองราชถึง42ปีซึ่งยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารทุกพระองค์แล้วพระองค์ยังทรงด้วยพระปรีชาสามารถอย่างเฉลียวฉลาดพัฒนาฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการทั้งต่อสู้กับการไล่ล่าเมืองขึ้นของบรรดาชาติมหาอำนาจในยุคนั้นมาได้แม้จะเป็นการสูญเสียดินแดนไปบางส่วนแต่พระองค์ส่งไว้ซึ่งความสุขุมพาประเทศชาติของพระองค์รอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติน่าทึ่งสำหรับซีกโลกส่วนนี้ของโลกที่ประเทศสยามแห่งนี้มิได้ตกเป็นทาสใครด้วยสายตามองทางไกลของพระองค์ได้ส่งพัฒนานำความเจริญก้าวหน้าเร่งรัดในแขนงวิชาการการศึกษาการปกครองการศาลการต่างประเทศการสาธารณูปโภคทั้งยังทรงสนพระทัยถึงความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทรงออกเยี่ยมประชาราษฎร์อยู่เป็นหนึ่งนิดพระองค์จึงเป็นที่จงรักภักดีของปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินเปรียบเสมือนเปิดประตูสู่โลกกว้างในช่วงต้นของรัชกาลพระองค์ทรงเสด็จสิงคโปร์ชวาพม่าอินเดียและหลายประเทศในยุโรปถึง2ครั้งคือในปีพุทธศักราช2440และในปีพุทธศักราช2450แนวทางความสัมพันธ์ด้วยการทูตของพระองค์ทำให้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วยุโรปข้อพิพาทและปัญหาต่างๆก็ได้คลายเบาบางลงความลึกซึ้งพระปรีชาของพระองค์ได้ทำให้ปัญหาต่างๆทั้งเรื่องของชายแดนไทยอังกฤษหรือกับฝรั่งเศสก็ผ่อนคลายในที่สุดนอกจากนี้พระองค์ยังมีความล้ำลึกในพระปรีชาสามารถในด้านวรรณกรรมโดยพระองค์ก็ทรงเป็นได้ทั้งกวีและนักประพันธ์ที่มีความสามารถอย่างลึกซึ้งการแต่งโคลงฉันบทละครกาบกลอนหรือร้อยแก้วร้อยกลองทั้งที่พระองค์ทรงมีภารกิจอยู่มากมายแต่ก็ด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงสนพระทัยเป็นอย่างยิ่งดังที่ปรากฏงานพระราชนิพนธ์เป็นที่ประจักษ์มีมากกว่า30เรื่องซึ่งก็มีบางเรื่องที่มีความหนาถึงกว่า500หน้าดังบางพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งของพระองค์ความรู้คู่เปรียบด้วยกำลังกายเหยสุจริตคือเกราะบังศาสตร์พ้องปัญญาประดุจดังอาวุธคุมสติต่างโล่ป้องอาจแกล้วกลางสนามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประชวรพระวักกะพิการกระทั่งเวลา 24 นาฬิกา 45 นาทีของคืนวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมพุทธศักราช 2453 พระองค์ก็เสด็จสู่สวรรคตรวมพระชนมายุ 57 พรรษาทรงเสวยราช 42 ปีพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินสยาม
พระราชกรณียกิจสุดขนานนับอย่างทั้งประโยชน์ความเจริญรุ่งเรืองนำชาติให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติพระคุณสุดล้นที่จะพรรณนาจากใจของประชาชนชาวไทยได้หมดพระองค์จึงเป็นที่รักเคารพของคนไทยเสมอมาสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นพระสมัญญาที่พระสกนิกรทั้งประเทศถวายแด่พระองค์โดยพระสมัญญานี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้ทรงคิดซึ่งปรากฏอยู่บนจารึกใต้ฐานของพระบรมรูปทรงม้าพระราชรัญชกรประจำพระองค์รัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกว่าพระเกี้ยวเป็นรูปพระจุลมงกุฎเปล่งรัศมีประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าอันเป็นสัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่าจุฬาลงกรณ์ซึ่งแปลความหมายว่าสิราพรชนิดหนึ่งอย่างมงกุฎมีฉัตรบริวารตั้งขนาบข้างที่ริมขอบทั้งสองข้างมีผ่านแว่นฟ้าวางพระแว่นสุริยการหรือเพชรข้างหนึ่งวางสมุดตำราข้างหนึ่งพระแว่นสุริยการหรือเพชรและสมุดตำรานั้นเป็นการเจริญลอยจำลองพระราชลัญชกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสมเด็จพระชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หรือสมเด็จพระปิยมหาราชทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงมีแก่พระสกนิกรชาวไทยอย่างนับไม่ถ้วนทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบันพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีดังนี้พระราชกรณียกิจด้านการเลิกทาสพระราชกรณียกิจด้านการเลิกทาสถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากผู้ที่เป็นทาสได้รับความเป็นอยู่ที่ลำบากยากแค้นและมีจำนวนมากถึง1ใน3ของประชาชนทั้งประเทศดังนั้นพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ในการเลิกทาสให้สำเร็จจงได้โดยทรงตราพระราชบัญญัติทาสร.ศ.124เพื่อปลดปล่อยทาสอย่างมีระเบียบแบบแผนตามกฎหมายโดยแยกทาสเอาไว้ทั้งหมด7แบบคือ 1. ทาสสินไทยหมายถึงคนหรือคนที่นำลูกภรรยาของตนมาขายตัวเป็นทาส 2. ทาสในเรือนเบี้ยหมายถึงลูกของทาสที่เกิดในเรือนเจ้าเงิน 3. ทาสได้มาแต่บิดามารดาหมายถึงทาสที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบิดามารดา 4. ทาสท่านให้หมายถึงทาสที่มีคนยกให้ 5. ทาสช่วยมาแต่ทันโทษหมายถึงทาสที่นายเงินช่วยเหลือมาจากคดีความ 6. ทาสที่เลี้ยงไว้เมื่อเกิดทุพพิกขภัยหมายถึงทาสที่นำตัวมาขายเพื่อแลกข้าว 7. ทาสเฉลยศึกหมายถึงทาสที่ได้มาจากการชนะสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบว่าทาสนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถือเป็นประเพณีแล้วเจ้านายขุนนางหรือเสนาบดีที่เป็นใหญ่มักมีทาสเป็นข้ารับใช้ที่ไม่อาจสร้างความเป็นไทยแก่ตัวพระองค์จึงใช้พระวิริยะอุตสาหะอย่างหนักในการทำให้ทาสหมดไปจากแผ่นดินโดยมีพระราชดำริกับเสนาบดีและข้าราชบริพารเกี่ยวกับวิธีที่จะปลดปล่อยทาสให้ได้รับความเป็นไทยด้วยวิธีการละมุนละม่อมในปีพุทธศักราช2417โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาสตลอดรัชกาลพระองค์ได้ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสหลายฉบับออกบังคับใช้ในมณฑลต่างๆให้ลูกทาสเป็นไทยประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาสให้มีความผิดเช่นเดียวกับโจรปล้นทรัพย์
ทรงกระทำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาเจ้านายและขุนนางในการบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคพระราชทรัพย์ถ่ายถอนทาสพร้อมพระราชทานที่ดินทำกินเป็นผลให้ระบบทาสที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปีได้ถูกยกเลิกไปจนหมดสิ้นด้วยพระราชหฤทัยแน่วแน่และส่งพระราชอุตสาหะเป็นเวลาถึง30ปีก็ส่งเลิกทาสได้สำเร็จในพุทธศักราช2448สมพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้พระราชกรณียกิจสำคัญนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของพลเมืองจากทาสมาเป็นสามัญชนมีอิสรภาพทางสังคมเท่าเทียมกันโดยกำหนดเอาไว้ว่าลูกทาสที่เกิดแต่ปีมะโรงพุทธศักราช2411อันเป็นปีแรกที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชให้ใช้อัตราค่าตัวเสียใหม่ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้พ่ออายุครบ8ปีก็ให้ตีค่าออกมาให้เต็มตัวจนกว่าจะครบ20ปีบริบูรณ์ให้กลับเป็นไทยแก่ตัวเมื่อก้าวพ้นเป็นอิสระแล้วห้ามกลับมาเป็นทาสอีกทรงพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้คนขายตัวเป็นทาสจึงประกาศยกเลิกบ่อนเบี้ยและขยายระบบการศึกษาให้เป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้นในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้นประเทศไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่า1ใน3ของพลเมืองของประเทศเพราะเหตุว่าลูกทาสในเรือนเบี้ยนั้นได้มีสืบทอดกันเรื่อยมาไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นทาสกันตลอดชีวิตพ่อแม่เป็นทาสแล้วลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสอีกต่อกันเรื่อยไปกฎหมายที่ใช้กันอยู่ในเวลานั้นตีราคาลูกทาสในเรือนเบี้ยชาย14ตำลึงหญิง12ตำลึงและไม่มีการลดต้องเป็นทาสไปจนกระทั่งชายอายุ40หญิงอายุ30จึงมีการลดบ้างคำนวณการลดนี้อายุทาสถึง100ปีก็ยังมีค่าตัวอยู่คือชาย1ตำลึงหญิง3บาทแปลว่าผู้ที่เกิดในเรือนเบี้ยถ้าไม่มีเงินมาถ่ายตัวเองแล้วก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2417ให้มีผลย้อนหลังไปถึงปีที่พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติจึงมีบัญญัติว่าลูกทาสซึ่งเกิดเมื่อปีมะโรงพุทธศักราช2411ให้มีสิทธิได้ลดค่าตัวทุกปีโดยกำหนดว่าเมื่อแรกเกิดชายมีค่าตัว8ตำลึงหญิงมีค่าตัว7ตำลึงเมื่อลดค่าตัวไปทุกปีแล้วพอครบอายุ21ปีก็ให้ขาดจากความเป็นทาสทั้งชายและหญิง
ค่าทาสและไพร่ในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งหลุดพ้นจากระบบดั้งเดิมได้กลายเป็นราษฎรสยามและต่างมีโอกาสประกอบอาชีพหลากหลายพอถึงปี2448ก็ได้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสที่แท้จริงขึ้นเรียกว่าพระราชบัญญัติทาสร.ศ.124ในปีพุทธศักราช2448มีความดังนี้เลิกเรื่องลูกทาสในเรือนเบี้ยอย่างเด็ดขาดเด็กที่เกิดจากทาสไม่เป็นทาสอีกต่อไปการซื้อขายทาสเป็นโทษทางอาญาส่วนผู้ที่เป็นทาสอยู่แล้วให้นายเงินลดค่าตัวให้เดือนละ4บาทจนกว่าจะหมดและนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่5ที่ส่งให้มีการเลิกทาสนับตั้งแต่นั้นมาภายหลังประกาศเลิกทาสจนเป็นอิสระภาพทั้งนี้การเลิกทาสเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งที่ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราช